สวัสดีค่ะ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 สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีเสียงเลยดิก็สวัสดีลูกค้าที่ชมอยู่ทางเพจ Facebook นะคะแล้วก็ทาง YouTube เนาะ YouTube นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้แพ้กับกุ้งด้วยนะคะวันนี้แพ้กับกุ้งนั้นจะมารีวิวไม่รีวิวพาดูรถค่ะลูกค้าจะอัปเดตนะคะสต็อกว่าตอนนี้เรามีรถอะไรใหม่เข้ามาบ้างนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นสำหรับรถที่เรามีปรับราคาพิเศษด้วยเนาะจริงๆถ้าลูกค้าที่เป็นแฟนเพจอยู่แล้วอะค่ะเข้าไปเจอคลิปเราใน YouTube อะบางทีจะเจอส่วนลดเนี่ยสูงสุดถึง 50,000 บาทเลยนะคะตอนนี้เราก็เป็นโปรโมชั่นนี้เหมือนกันนะคะสำหรับใครนะคะที่จองผ่านไลน์นี้นะคะเดี๋ยวรับบัตรเติมน้ำมันไปเลยนะคะมูลค่า 1,000 บาทนะคะสำหรับใครให้สัก2แบ่งกันป่ะล่ะคนละครึ่งป่ะล่ะคนละครึ่งอีก 1,000 นึงที่ต้องซับจ่ายกันคนละครึ่งก็เอาเป็นว่านะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถอินบ็อกซ์ได้นะคะหรือขึ้นหรือเบอร์โทรเนาะที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเบอร์โทรขึ้นเบอร์อะไรนะคะแต่ว่าก็มีอยู่เบอร์เดียวนั่นแหละลูกค้าเห็นไม่เห็นไม่รู้นะคะก็ย้ำนะคะ0894588661นะคะสามารถโทรได้เลยโทรได้ตลอดเวลามีอยู่เบอร์เดียวนะคะใครสนใจจะบอก24ชั่วโมงก็กลัวจะไหนไม่ได้นอนนะคะก็รถตอนนี้ก็อาจจะมีไม่ได้เยอะมากนะคะลูกค้าเพราะว่าจริงๆนี่น่าจะเป็นไลน์แรกของแพ็คกับคู่เลยมั้งตั้งแต่ปีใหม่เนาะประมาณใช่เพราะว่ายุ่งกันมากนะคะสังเกตจากหัวนะหัวฟูมากเลยสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมีอัปเดตสต็อกกันนะคะมีรถใหม่เข้ามาค่อนข้างเยอะแต่มันก็ออกไปไวเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีรถที่เป็นราคาโปรโมชั่นด้วยกับโปรโมชั่นตอนนี้ส่วนลดสูงสุดถึง 50,000 บาท 30,000 ก็มี 50,000 ก็มีนะคะแล้วก็แถมฟรีของแถมอะไรต่างๆมากมายเลยนะคะก็เดี๋ยวรอดูกันละกันใครอยากดูคันไหนเพิ่มเติมบอกได้นะคะจากคอมเมนต์ลูกค้าคราวที่แล้วเธอลูกค้าชอบดูไลฟ์สดนะแต่อยากให้เราอ่ะเปิดข้างในดูด้วยอ๋อใช่อยากให้เราเปิดข้างในดูข้างในเรามันล็อกมันล็อกมันล็อกอัตโนมัติใช่เนี่ยอย่างวันนี้ใช่ป่ะโซนเนี้ยอันนี้คือขายก็โซนนี้มันขายไปแล้ววันนี้คือวันนี้คือรถจริงๆมันต้องจอด1คัน2คัน3คันใช่ป่ะมีคันนี้จองนะคะแล้วก็จะมีคันนี้ที่ปล่อยแล้ววันนี้ซื้อสดแล้วสีดำนี้ก็สีดำคันนี้ก็คือปล่อยวันนี้เมื่อเช้ากับอีกคนนึงซื้อสดนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือจริงๆมีจองด้วยนะคะวันนี้ก็คือโซนนี้โล่งแสดงว่าโล่งไปเยอะเลยใช่ป่ะโล่งไป3อ่ะฝั่งนี้ตอนแรกปกติเรามี3แถวตอนนี้ก็เหลืออยู่2แถวแล้วนะคะตอนนี้โซนนี้เหลืออะไรบ้างนะคะก็ยังมีบริโอค่ะลูกค้าใช่รถตัวนี้ประหยัดน้ำมันมากแต่เครื่องไม่ธรรมดานะเครื่อง4สูบนะเครื่องใหญ่นะคะแรงมาเยอะนะคะถึงเขาเป็นรถตัวเล็กเพราะฉะนั้นมันจะประหยัดน้ำมันลูกค้าแล้วมันไม่อืดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเธอมันไม่แบบว่ามันแก้ปีมันไม่ใช่ว่าเครื่องเปาะอ่ะเขาเรียกอะไรมันไม่ได้เครื่องแบบไม่แรงอ่ะเครื่องแรงนะเพราะว่ามันเป็น4สูบนะคะลูกค้าวิ่งเร็วนะแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยแต่ว่าน้องอาจจะดูเล็กก็เลยมองว่าแบบไอ้นี่หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวให้ดูข้างในลูกค้ารีเควสมาบอกว่าอยากดูข้างในนะคะเวลาแบบพาดูรถอะไรอย่างเงี้ยขอดูข้างในด้วยดูข้างนอกบางทีมันไม่เขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่เห็นนึกภาพไม่ออกตัวเนี้ยบีโอนะคะลูกค้าเป็นตัว V เนาะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้เป็นแฮชแบ็กนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูข้างหลังโอ้หนีบมือนี่กว้างนะทำเป็นเล่นรถกว้างอยู่นะเปิดตรงไหนสงสัยไม่ใช่คันนี้มั้งแปลว่ามันน่าจะเป็นยางลิ้นหรือเปล่าเออไม่รู้อ่ะหรือว่าเราไม่เคยเปิดวะมันเป็นแฮชแบ็ก5ประตูใช่มันเป็นแฮชแบ็ก5ประตูแล้วข้างหลังนี่ลูกค้ามาดูมันพัดต่อได้นะใช่เนี่ยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเธอที่มันกว้างมากนะนี่จุของได้นะคะลูกค้าแล้วก็เบาะนะคะสามารถพับนี่โอ้โหข้างหลังนะคะกว้างมากลูกค้าแล้วก็ที่เบาะนะคะดูนี่เห็นไหมเต้กว้างใหญ่ไพศาลขนาดนี้เลยนะคะที่เก็บของนะคะแล้วก็มีอุ้ยมียางอะไหล่ปกติรถเล็กๆไม่มียางอะไหล่นะเนี่ยเห็นปะปกติรถเล็กๆไม่มียางอะไหล่นะคะแต่อันนี้นะคะมียางอะไหล่ให้ด้วยนะคะรถขับดี
วิ่งดีนะคะลดมือเดียวด้วยนะคะละไมแทบเขาเรียกอะไรอ่ะเข้าศูนย์ตลอดนะคะนี่มีสปอยเลอร์อ่ะมาถัดมาคันนี้ราคาเท่าไหร่ 335,000 ใช่ไหมเฮ้ยเป๊ะ 335,000 ก็ผ่อนประมาณเดือนละ 4-5,000 กว่าบาทนะคะอ่ะนี่เป็นรถเล็กนะถ้าใครอยากได้อีโคคาร์ถัดมานะคะตัวนี้เป็นรถเขาเรียกว่าขนาดกลาง Toyota Altis นะคะใครอยากดูคันนี้เพิ่มเติมนะลูกค้าก็ไปดูรีวิวที่แพทแบทเทิลกันกับสำหรับ 1.6G กับ 1.8E นะคะดังเลยอ่ะกุญแจไม่อยู่ด้วยนี่นะคะภายในเขาจะเป็นสีเบจนะคะตัว 1.6G ตัวนี้จะเป็นตัวเปลี่ยนโฉมแล้วแล้วก็เป็นพุทสตาร์ทแล้วนะคะกว้างไม่ใช่สีก็ไม่ใช่แล้วอ่ะนี่ใช่ค่ะเห็นไหมรถสภาพดีนะคะไม่มีกอไม้นะคะรถเป็นรถที่ใช้งานนะคะเป็นรถเขาเรียกอะไรรถบริษัทนะคะไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำหรือกอไม้นะคะเป็นรถที่ผ่านการเช็คศูนย์ตามระยะตลอดนะคะถัดมาค่ะเป็นยาริสตัวนี้เป็นแฮชแบ็กนะคะปี2019ตัวท็อปเลยนะคะตัวท็อปเป็นแบบนี้เลยฮะไม่น้อยไม่แค่เท่าไหร่ 90,000 ป่ะ 50,000 ไม่ 50,000 โอ้โหตัวท็อปอ่ะมีจอนะจ๊ะพุทสตาร์ทนะคะเบาะหนังนะคะภายในเป็นโทนเข้มสีดำตัดกับสีขาวด้านนอกนะคะคันนี้ผ่อนเบาๆค่ะประมาณ 6-7,000 อุ๊ยได้ยาริสเธอได้ยาริสตัวท็อปเลยนะแฮชแบ็กด้วยปกติแฮชแบ็กนี่ราคาสูงนะสูงกว่าตัวซีดานอ่ะได้ตัวท็อปไปเลยเสียงอะไรถ้าราคาประมาณนี้ก็จะอยู่ 6-7,000 ประมาณ G ธรรมดาป่ะไม่ถึง G ด้วยบางทีอ่ะนี่ปี19นะแล้วไมค์แค่ 50,000 เองกว้างมากเลยเด็กใครเข้ามาชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะโปรโมชั่นส่วนลด 30,000-50,000 ยังมีอยู่นะใครจองผ่านไลน์นี้รับบัตรเติมน้ำมันไปเลยนะจ๊ะ 1,000 บาทบอกว่ามาจากอะไรนะมาจากแฮกกับกุ้งขายของขายของมีถาดรองนะคะลูกค้าแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นชุดสตรีมยางแล้วนี่ชุดสตรีมยางจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ๆแล้วเขาไม่ใช้ยางกันแล้วเขาใช้ชุดเขาไม่มีให้แล้วไม่ให้มีที่บางเก็บของนะคะแล้วก็มีถาดรองนะคะนี่ตัวนี้สวยมากแอบเชียร์นะแนะนำคุณไพบุ๊คสวัสดีค่ะบอกว่าสวยมากจ้ะเซลเหรอใครอ่ะใช่ใช่ลูกค้าที่ออกรถไปป่ะหรออ๋อใช่เลยไปดูแบบว่า SUV ดีกว่าเอ้ยจริงๆ HR-V อ่ะอ๋อจริงๆ HR-V มันมีลูกค้ามันมี4คันเนี่ยลูกค้าดูนะคันนี้กับคันนี้มันจะเป็นโฉมคนละโฉมกันเห็นไหมตัวนี้เป็นโฉมเก่าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไมล์ไดเชนตัวนี้เป็นตัวอะไรเธอมันต่างกันไม่เยอะเองนะว่าตัวนี้เป็นตัว E Limited ต่างเธอว่ามันต่างกันตรงไหนต่างข้างหน้าไงไฟใช่ไหมไฟแล้วก็กระจังหน้าไฟเนี่ยยังเป็นไฟลมอยู่แต่อันนั้นอ่ะเป็นไฟ LED เห็นปะใช่มันเป็นตัวใหม่ไงตัว E ของเธอเป็นตัว E อ่ะมาดูของเราเบาะไฟฟ้าข้างหนึ่งเพราะ E Limited เราเป็น E Limited นะจ๊ะนี่ภายในนะคะลูกค้าจะเป็นโทนเข้มสีดำนะคะเบาะหนังเดิมหนังแท้นะคะจากศูนย์เลยนะคะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ค่ะมีจอนะคะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันครูซคอนโทรลนะคะมีทั้งอีคอนโหมดพุทสตาร์ทนะคะนี่แอร์แบ็กนะคะPedal Shift E Limited ไอ้คันนี้เอ้ยมีสิของเธอไม่มีหรอเฮ้ย E เหรอ E จริงไม่แน่หรือ E Limited นี่อ๋อแต่มันเป็นตัวใหม่แต่ของเธอมันเป็นตัวใหม่ไงพี่เจี๊ยบสวัสดีครับเจี๊ยบไหนอ่ะพี่เจี๊ยบเจี๊ยบอ๋อ
พี่ที่เป็นแฟนคลับตัวยงอ่ะเหรออ่าโอเคของเรานะคะไม่ใช่ของเราสิ HRV นะคะตัวนี้ Elimited นะคะแต่ว่ายังเป็นชมเก่าอยู่เนาะราคาอยู่ที่ 475,000 บาทนะคะนี่เลยสวยเงาๆแบบนี้นะคะเป็นรถยนต์มือเดียวนะคะนี่มี Econ Mode นะลูกค้าแต่ Honda นะลูกค้าถ้าไม่ใส่ Econ น่ะเอ้ยถ้าไม่กด Econ ยังไงก็ประหยัดนะคะมี Pedal Shift นะเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็มีกันถลายเบาะไฟฟ้านะคะนี่แล้วก็มีแอร์แบ็กอ่ะเดี๋ยวดูด้านหลังกันHRV จะเป็นเครื่อง 1,800 นะคะนี่ข้างหลังจะกว้างใหญ่โตมโหฬารนี่นั่งสบายนะคะน้องๆ CRV เลยนะใครที่งบไม่ถึง CRV นะคะเอา HRV ไปก็พอนะคะเครื่องดีเครื่องแน่นเหมือนกันนะคะแล้วก็มีมาพร้อมกับตัวบันไดสครับเพจด้วยล้อนะคะเป็นแม็กอะลอยทูโทนนะคะแฮชแบ็กอะไรให้ดูด้านหลังมีเซ็นเซอร์ด้วยเซ็นเซอร์หลังนี่โอ้กว้างกว่าเยอะลูกค้านี่เป็น SUV ไซส์กลางนะคะแนะนำเลยขนคงขนของนะคะแล้วก็โอ้โหที่ข้างหลังคือกว้างขวางอลังการมากแอบเชียร์นะคันนี้ก็สวยมากมือเดียวบอดศูนย์อ่ะตัวนี้เป็นตัวเก่าแล้วเดี๋ยวตามกุ้งไปดูคันใหม่ดีกว่าตัวรีวิวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชมใหม่สวยอะสวยนะข้างในเอี่ยมอะกระจังหน้าไฟภายในก็เหมือนกันปะเหมือนกันไฟข้างหน้าใช่ไหมกระจังหน้าไฟแต่ว่าภายในมันก็จะมีตัวไอ้นี่ด้วยนะแต่อันเนี้ยของเราอะมันจะเป็นไอ้นี่นะเขาเรียกอะไรอะมันจะเป็นเปียโนแบ็กอะที่มันเงาอะแต่ของเธอมันจะเป็นพลาสติกเป็นทูสตาร์ทว่าอันเนี้ยมันก็ไม่มีนี่เหมือนกันเบาะไฟฟ้าโอ้ยโทษๆๆๆเบาะไฟฟ้ามันไม่มีปรับมือธรรมดาเพนเดนชิพก็มีนะเพนเดนชิพแล้วก็ครูซคอนโทรลของเธอก็มีทูสตาร์ทมีการถลายป่ะมีมีคอนโหมดเหมือนกันอุ๊ยอันนี้ใหม่มากอ่ะพลาสติกยังไม่แกะเลยคือดูเบาะดิเบาะยังใหม่อ่ะจริงๆปี18อันนั้นปี17ใช่มั้ย17ใหม่กันสภาพไม่ต่างกันเลยอ่ะหรอสวยเหมือนกันคันนั้นก็สวยถ้าเกิดว่าลูกค้างบน้อยก็คันนูนก็ได้ได้ว่ามันเหมือนกันใช่ป่ะจริงๆ E กับ Elimited ไม่ต่างกันนะต่างกันแค่จุด19แท้จุด2จุดเองป่ะ19แท้นะคะลูกค้ารถมือเดียวด้วยนี่ Regent Home Car เป็นอันดับ2เห็นป่ะลำดับ2เป็น Regent แสดงว่าลูกค้าเป็นมือแรกมือเดียวจัดไปสวยนะหมายถึงเอามั้ยซื้อเหรอรถยิ่งพังอยู่นะใหญ่ด้วยนะอยากได้นะเราชอบนะเราชอบรถ5ประตูอ่ะแต่เธอขึ้นไปนั่งดีมันจะดีหรอกุ้งอุ๊ยเหมาะกับเราเลยอ่ะอุ๊ยเธอนั่งสบายอ่ะอุ๊ยมันจะดีหรอเขาบอกขึ้นนั่งแล้วก็คงได้เป็นเจ้าของแหละอุ๊ยเลิศเลยทั้งนั้นเฮ้ยนั่งสบายนั่งสบายราคาตัวนี้มันจะต่างกันนิดนึงเท่าไหร่อ่ะโอ้ยไม่แพงไม่ต่างกันเยอะเพิ่มเท่าไหร่อันนั้น475นี่53เพิ่มมา 50,000 แต่ได้มีใหม่นะได้ปี19เลยนะเธอได้ไม่ได้เชนอ่ะเออแล้วภายในสภาพดีมีคนนึงคนไหนอ่ะคนนึงอ่ะไม่รู้ใครไปเผื่อไปปิดไมค์หรือเปล่าเพราะเสียงหายคนนึงที่ไหนเนาะเธอป้าของเราก็ยังขึ้นอยู่นะแต่ตัวบีไม่ขึ้นใครเนาะอันไหนNB ของแพทได้ยินเสียงแพทเลยอ่ะฮัลโหลได้ยินเสียงของเธอเปล่าผ่านหมดเหรอฮัลโหลได้ยินแล้วมันน่าจะหลับตามหนูไปเมื่อกี้ละปะไปดู EL ดีกว่าไปกันต่อ TikTok ไปกันต่อไปกันต่ออ่ะทางนี้เป็น EL เหรอ NEL ใช่เป็นตัวท็อปมีสลูปเอาตัวนี้ดีกว่าเออมีสลูปปี16โอ้16หรือ18 18ใช่ไหมตัวท็อปอ่ะ EL 18อุ๊ยเลิศรถสวยนะคันนี้ตัวท็อปเลยนะอุ๊ยได้ตัวท็อปเลยอ่ะสีสวยด้วยแต่หน้ามันยังไม่แมนเช็งป่ะไม่เช็งไม่เช็งไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเช็งเองแดงนิดเดียว
อยากได้อ่ะเฮ้ยเธออันเนี้ยเนี้ยเหมาะอุ้ยเธอรถสวยมากภายในสวยมากอันนี้รถบ้านแท้ 100% อุ้ยสวยลูกค้ามาดูอันเนี้ยเพิ่งเข้ามาด้วยนะที่ชอบเลยคืออะไรว่าสันลูปแล้วประเด็นคืออะไรรู้ป่ะเออไม้ 80,000 เท่าไหร่นะไม้ 80,000 ไม้ 80,000 ใช่ขายเท่าไหร่เนี่ยคันเนี้ย 535,000 โอ้โหแล้วมีสันลูปอ่ะลูกค้าถูกมากได้ EL ด้วยใช่มีสันลูปอ่ะเออเอาอยากได้คันนี้ดูดิพวงมาลัยมันก็เหมือนกับตัว E เลยเว้ยเธอมีเพดานชิพเหมือนกันแต่ได้บอกไฟฟ้าคู่หน้าใช่ป่ะฝั่งนู้นเป็นไฟฟ้าล่ะอ๋อไม่ไม่นั้นเป็นเหมือน E Limited แต่ว่าเพิ่มสันลูปมานี่โอ้ข้างหลังอย่างงามคันนี้ได้ข่าวว่าไม่ได้เก็บงานเลยขายตามสภาพเลยเพราะว่าตามสภาพที่ลูกค้ามาขายเราเลยลูกค้าอันนี้คือรถบ้าน 100% แล้วก็มาแบบนี้เลยสวยว่ะและยางปีใหม่ด้วยนะเธอคุ้มจะยิ่งกว่าคุ้มอ่ะว่างมากอ่ะมันจะดีหรอดีบีสองว่าดีเฮ้ยบีหนึ่งชอบปะเนี่ยมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันมีพักเซนเซอร์ด้วยอ่ะเหมาะสำหรับเรามีกล้องหลังได้ใช่ป่ะใช่เฮ้ยมีหมดมีหมดมันเป็นตัวท็อปอ่ะอุ้ยเฮ้ยเธอได้นะสีดำถูกฉลกปะฉลกอันดับหนึ่งเลยคุณจนทานจากYouTube บอกว่าจะเอารถไฟฟ้าโอ้ยรถไฟฟ้าไม่ดีหรอกค่ะพี่เดี๋ยวขับไปแบตหมดแล้วพี่จะเติมยังไงอ่ะปีใหม่ได้ไปไหนป่ะคะน่าจะไม่ได้ไปเพราะว่าไม่รู้ไปติดกับเขาน่าจะไม่ได้ไปไม่ใช่ไม่ได้ไปเพราะอะไรพี่อยู่กลางทางน้องคนที่ใช้รถไฟฟ้าพี่ดับไปแล้วเพราะว่าพี่เติมไม่ทันไปไม่ถึงจุดหมายมีลูกค้าอยากดูแบบอะไรไหมคอมเมนต์มาได้นะคะ Eximo ป่ะนี่พี่เบคดู Eximo ดีกว่าอยากดูรถแบบแนวไหนลูกค้าตอนนี้เรามี Camry Eximo เป็นรุ่นพิเศษที่คนถามหาเยอะมากๆแล้วหายากด้วยนะคะเป็น Eximo สีขาวนะคะปกติ Eximo มันเป็นรุ่นพิเศษซึ่งมันจะมี2สีมีสีขาวกับสีดำนะคะตัวนี้เป็นสีขาวไฟหน้าจะมาพร้อมกับโปรเจคเตอร์และไฟตัดหมอกสังเกตได้ไงว่าเป็น Eximoกล้องไปทางไหนสังเกตได้ไงว่าเป็น Eximo Eximo เขาจะมีอย่างนี้สีดำๆแบบเนี้ยคาบแบบเนี้ยเขาจะมีแค่ขาวกับดำใช่ป่ะแล้วมันจะมีเขาเรียกว่าขอบคิ้วอ่ะสีเข้มอ่ะแบบเนี้ยมันจะเป็นนูนๆขึ้นมาแบบเนี้ยนี่คือข้อสังเกตใช่แล้วก็ล้อค่ะล้อจะเป็นแบบนี้ล้อมันจะไม่เหมือนคนอื่นแต่หน้ามันก็ไม่เหมือนแล้วเขาก็จะมีชุดแต่งรอบคันหน้าคือเห็นหน้าปุ๊บอ่ะมันจะดูออกเลยว่าเป็น Eximo แล้วก็สเกิร์ตข้างๆเขาอย่างนี้เห็นป่ะเนี่ยเขาจะมีสเกิร์ตแล้วเขียนว่า Eximo นี่มีลูกค้าที่ซื้อ Camry ธรรมดาไปแต่งเหมือน Eximo นี่ลูกค้าเราเองแต่ว่าภายใน Eximo มันดีอย่างนะมันมีจอใช่แล้วมันก็เป็นโทนเข้มคุณเคนชิโร่ถามว่ามี Mazda 3ด้วยไหม Mazda 3มีแต่ CX 3 Mazda 3ก็มีขายแล้วอ่ะจะไปโอ๊ย Mazda 3ก็มีค่ะขายแล้ว CX 3แล้วก็มีเห็นไหมมันจะมีจอภายในเป็นรายไม้แต่ถ้าเป็นตัวแบบ Camry ธรรมดามันจะไม่มีจอมันจะเป็นเครื่องเสียงกดธรรมดาปกติแต่โดยเนี้ยจะมีจอมีกล้องถอยสวยเนาะอ๋อปะก็ปะได้ได้ใช่ดูข้างหลังดิใครเข้ามาชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะแต่กล้องเราก็เบียดบอกแล้วนี่เดี๋ยวเราแชร์ก่อนแชร์กลุ่มแชร์โดนบล็อกนะมันเป็นเรื่องปกติมากเลยใช่ไหมและราคาก็เบาๆมากราคาเท่าไหร่นะเธอ635,000 630,000 เหรอเราขายเนี่ยที่ยังไม่ Eximo อ่ะ635,000 คันเก่าจำได้ป่ะเก่าเราขาย635จำได้ป่ะแต่ไม่ใช่ Eximo แต่ไม่ใช่ Eximo Eximo ราคาเขาจะสูงกว่าตัวธรรมดาก็ถ้าสมมติเป็นป้ายแดงห่างกันแสนหนึ่งออปชั่นเยอะกว่าเยอะออปชั่นเยอะกว่าเยอะแล้วภายในอ่ะมันเป็นโทนดำเป็นเบาะหนังมาเลยอ่ะเป็นสีดำแต่ว่าถ้าเป็น Camry ธรรมดามันก็จะเป็นเบาะอีกสีนึงใช่ป่ะสีเบจใช่นอกจากรุ่นพิเศษที่เราเพิ่งขายไปอ่ะสีส้มสีน้ำตาลส้มสีอิฐดีกว่าเออสีอิฐใช่สีนั้นก็จะเป็นตัวรุ่นพิเศษดูคันไหนเลยเหรอ
ปะข้างไม่ลูกไม่ประเด็นคือเราอ่ะวันเนี้ยลูกค้าก็เงียบเราก็ง่วงเราอ่ะวันนี้รับลูกค้าแบบหัวหมุนทั้งวันเลยเฮ้ยรีวิวไหมคันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะFC เนี่ยลูกค้าดูมันจะมี2คันเห็นมั้ยมันพอมันพาเดินมาแล้วมันก็พาเดินกลับไปมันมี2 คันไม่ใช่เรามีคันอื่นด้วยแต่ว่า2คันนี้หน้าตาไม่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นไม่ได้เชนคันนี้มันเป็นตัว E ราคาอยู่ที่ 519,000 อือใช่ตัว E นะคะแต่ตัวนี้มันจะเป็นตัวนี้ EL แล้ว 655,000 มี2คันสีขาวไม่ได้เชนแล้วก็จะมีตัว EL ด้วยนะ EL แต่ไม่ยังไม่ไม่ได้เชน EL ยังไม่ไมเนอร์อันนี้แสนอุ้ยคันนี้ถูกคันนี้จัดโปรโมชั่นอยู่เหลืออะไรอันนี้ราคาปกติอยู่ที่ 629,000 แต่ถ้าดูในราคาจะเหลือที่ 579,000 หรอจริงลดไปเยอะนะราคา6เดี๋ยวนะเดี๋ยวลดให้ดู579 629จากผ่อนเดือนละ12,000อ่ะ629เหลือ529 579ลดไปอีกตั้ง 50,000 เป็ดเสร็จ5อะไรนะราคา629 629เหลือ579เนี่ยส่วนลด 50,000 แล้วก็ยังได้ส่วนลดไอตัวเก็บงานอะไรอย่างนี้อีกเยอะแยะเลยได้ส่วนลดแมนเทนแนนซ์ส่วนลดหรือแถมเลยได้ไหมได้เมื่อกี้เราได้ยินว่า CX3 ใช่ไหมมีคุณทีมชั้นบอกขอดูหน่อยได้ CX3 กำลังถอดล้อล้างเลย หันไปปุ๊บกำลังถอดล้อล้างเลยรถเพิ่งมาลูกค้า เดี๋ยวพาไปดูนะคะแล้วก็ส่วนคันนี้จากผ่อนเดือนละ12,000อ่ะเหลือผ่อนเดือนละ9,000อ่ะลงไปเยอะอ่ะลงไปประมาณ 3,000 เนาะคือจากตัวไอ้ตัว E ใช่ไหมเธอใช่ E ธรรมดากับตัวเนี้ยเพิ่มอีกนิดนึงเพิ่มประมาณเท่าไหร่นะเพิ่มประมาณ 60,000 60,000 แต่ได้ท็อปอ่ะแต่ได้ท็อปแต่ตัวนู้นมันปี16อันนี้มัน18โอ้ต่างกันตั้ง2ปีเธอแต่ห่างกันแค่กี่หมื่นเอง 60,000 ใช่เพิ่มประมาณ 60,000 ได้ตัวท็อปได้ปี18ด้วยป่ะป่ะขอเดี๋ยวนะเอ้ยรีโวมันจะมีรีโวคันนึงอ่ะลูกค้าเราอยากดูอ่ะตัว E อะไรอ่ะ E เฉยๆนี่คันนี้มาอุ๊ยลูกค้าต้องชอบเพราะอะไรรู้ป่ะไม่ใช่นี่หรอเขาจะเอาตัว E ลูกค้าเดี๋ยวตัดให้ก็ได้เดี๋ยวแพทรีวิวให้ลูกค้าไม่แน่ใจว่าดูไลฟ์อยู่หรือเปล่าเราบอกให้เขาดูแต่ถ้าเขาไม่ดูไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตัดตรงนี้ส่งให้เขาดูตัวนี้ค่ะเป็นรีโวนะคะตัว E 2.4E ปี2019นะคะราคา 555,000 นะคะลูกค้าที่เห็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นี่ไม่ใช่ E Plus นะคะเป็น E แต่ลูกค้าจะได้แถมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไปนะคะเดิมปกติตัว E เนี่ยมันจะเป็นไฮโดรเจนธรรมดาแต่ตัวเนี้ยพิเศษคือเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วอันนี้เราเปลี่ยนให้เหรอใช่โอ้โหใช่เพราะว่ามันจะเหมือนตัว E เลยเปลี่ยนข้างนึงได้ไหมวะข้างนึง E ข้างนึงส่องอะไร โอ้นี่ไม่ใช่เพื่อนที่จะหาไปแล้วนะเปลี่ยนข้างเดียว นี่แล้วก็มันมีไฟตัดหมอกนะคะนี่ชมหน้าเป็นรีโวล็อกโคเรียบร้อยนะคะแล้วก็ภาษีดูสิโอ้ยภาษี67ตุลา67นะจ๊ะเกือบปีอุ้ยรถสวยมากพร้อมกับบันไดข้างอ่ะเดี๋ยวพาชมข้างในลูกค้าใช้ไปยาวๆเลยยาวไปเลยอะรถสวยมากเดิมๆนะคะ4ประตูออโต้ยกสูงรีบดูนะเดี๋ยวเขาล็อกไล่เราอุ้ยแล้วเธอปกติตัว E เราได้บอกอะไรอ่ะให้ไทยเบาะผ้าตัวนี้เบาะหนังจ้ะทำมาอีกใช่เออทุกลูกค้าคันนี้คุ้มสุดๆนะคะปกติตัว E ถ้าใครที่ตั้งใจจะซื้อตัว E อยู่แล้วจะรู้ว่าไฟหน้าเป็นไฮโดรเจนแล้วเบาะเป็นเบาะผ้าคันนี้ลูกค้าได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ไม่ต้องเปลี่ยนคู่ละ 20,000 กว่านะคะไม่ต้องเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนให้แล้วแล้วเบาะก็เป็นเบาะหนังด้วยไม่ใช่เบาะผ้านะคะเดี๋ยวแพทมีลูกค้าสนใจอยู่นะแพทก็เลยตั้งใจจะรีวิวให้แกดูนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะแบบทิปโทนิกเนาะปรับโหมดเป็นอีโคโหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดได้นะคะแอร์นะคะแล้วก็จอเป็นจอเดิมจอแท้นะคะไม่ได้ตัดต่อดัดแปลงใดๆนะคะแล้วก็มีแอร์ตัวนี้ใช้งานง่ายเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะพวงมาลัยพาวเวอร์เนี่ยเห็นไหมกดเธออันนี้มันเป็นแอร์มันเป็นจอแบบไหนอะจอใหม่แล้วอะจอ Android เหรอไม่ใช่จอเดิมจอ
จอแท้เลยจอแท้เลยเชื่อมบลูทูธได้ด้วยเชื่อมบลูทูธได้ด้วยใช่อ่ะเนี่ยลูกค้าดูผิวสภาพนะคะเบาะสวยมากๆนะคะไม่ได้แทบไม่ได้ใช้งานแบบว่าเขาเรียกอะไรไม่ช้ำเลยอ่ะเดี๋ยวดูด้านหลังกันตัวนี้เป็น4ประตูข้างหลังก็จะกว้างนี่กว้างแบบนี้เลยนะคะนี่แบบนี้เลยสวยไหมเดิมๆงามๆเลยสวยมากแล้วก็แม็กไลเนอร์นะคะลูกค้าสภาพดีนะคะเป็นกระบะนะคะอุ๊ยสวยสวยมากลูกค้าบันไดข้างเดิมๆครบเลยเครื่องมืออุปกรณ์ถอดล้อแม่แรงมีครบโอ้ยางปี22ด้วยอุ๊ยยางปีใหม่ด้วยแม็กก็แม็กเดิมราคาแค่ 555,000 บาทนะคะลูกค้าพี่ถ้าผ่อนก็ประมาณ 8,000 กว่าบาทเองประมาณ 8,000 กว่าพี่อะไรไม่รู้เมื่อกี้คุยไว้เพิ่งคุยเมื่อกี้เลยชื่ออะไรไม่รู้พี่รถสวยมากรถสวยมากๆเลยคันนี้สวยมากผ่อนแค่ประมาณ 8,000 กว่าบาท 8,000 กว่าเธอถ้าเครดิตดีได้ดอกเบี้ยพิเศษอีกเลิศฟรีดาวได้ด้วยนะได้พูดได้ป่ะเนี่ยเน่ CX3 เน่ CX3 Echo Echo มันมาพร้อมล้อแต่งด้วยนะเธอไหนอ่ะนั่นไงไม่ใช่อ๋อไม่ใช่โอ้โหพูดไปเรื่อยอีกแล้วเพื่อนอ๋อไม่ใช่เหรอแต่ให้ดูข้างในได้ป่ะเนี่ยเขาล้อได้อ๋อไม่น่าเปิดโอเคนี่ลูกค้าคันนี้เตรียมล้างแล้วนะคะพี่ชื่ออะไรนะเคนโดเคนจิโร่อ๋อเคนโดตีกันเลยเคนจิโร่เคนจิโร่เคนจิโร่พี่หาคันนี้เป็น CX3 ตัว C ค่ะปีอะไรนะเธอ18คันนี้เขาติดกล้องมาเพิ่มเนี่ยแถมแล้วก็มีที่บังของเขาเรียกอะไรที่บังของสัมภาระนะคะมีถาดรองนะคะตัวนี้มีชุดแต่งด้วยแล้วก็ล้อเป็นล้อแม็กนะคะแต่ว่าไม่ใช่ล้อเดิมนะก็ตอนนี้อยู่ในช่วงทำความสะอาดนะคะลูกค้าแต่ว่าถ้าใครอยากมาดูอ่ะก็มาดูได้พี่เกณฑ์ชิโร่บอกว่าช่วงนี้รถมือสองน่าซื้อจริงๆใช่ถูกต้องพี่หนูเชียร์เลยเชียร์ให้ซื้อที่นี่แหละพี่เคนถ้าพี่เห็นคันนี้แล้วพี่ชอบพี่จองมาเลยนะคะ 1,000 บาทแล้วก็ได้รับบัตรเติมน้ำมันไปด้วย 1,000 บาทจะบอกว่าจองไม่เสียใจเพราะว่าเราเก็บงานให้หมดเมื่อวานลูกค้าที่มาซื้ออะไรนะเธอ CRV ปี20อะอะไรนะลูกค้าเมื่อวานที่มาซื้อรถอะไร CRV เพิ่งมาเลยและประเด็นคือ CRV ที่เขามาคือรถที่เพิ่งปล่อยไปใช่แต่เขาเป็นปี20ไปเลยเพิ่มนิดเดียวได้ปีใหม่เขาคุ้มราคามากนะลูกค้าเดี๋ยวปีอะไรนะเธอ19เนาะใช่19ต่างกันแต่ว่าปี20อันนั้นเป็นมาเดอร์เชนนะแล้วมันเป็นรถแบบคุณสวยอ่ะใช่แล้วมันออปชั่นไม่กี่หมื่นออปชั่นเพิ่มแล้วลูกค้ามาวันแรกรถมาเมื่อวานอ่ะแล้วมาแล้วเขาก็มาซื้อวันเนี้ยโปรโมชั่นคือรถแรกแจกแถมส่วนรถอ่ะมูลค่ากว่า 40,000 บาทนะ 40,000 นี่แค่เฉพาะวันนี้เราไปคุยเรื่องส่วนรถกันดีกว่าอ่ะโปรโมชั่นตอนนี้โปรโมชั่นยังส่วนรถ 30,000 ยังมีอยู่นะคะลูกค้าโอเคไปเลยโปรโมชั่นส่วนลด 30,000 แล้วเธออยากให้อะไรเขาอีกอ่ะให้ 50,000 ให้ถมอีกอ่ะให้3แล้วนี่ให้5ขิงแพทให้ 50,000 ไม่ได้รวมกัน8นะไม่ได้รวมนะลูกค้าลูกค้าเลือกเอาว่าจะลด 30,000 หรือลด 50,000 นะคะเฮ้ยจริงๆวันนี้ก็ได้ส่วนลดลูกค้าเลือกแต่ลูกค้าเลือก 30,000 เธอเชื่อป่ะใช่แต่ว่าในส่วนลดเนี่ยก็คือลูกค้าเรามีเค้าเรียกว่าอะไรเอาไว้คุยหน้างานดีกว่าจะเอาเงินไปใช้อย่างอื่นจะไปติดชุดแต่งเลือกได้เลือกได้ลูกค้าสามารถเอาเงิน 30,000 ที่เป็นส่วนลดเนี่ยเปลี่ยนเป็นชุดแต่งก็ได้นะจะเปลี่ยนเป็นแตะเอียอ่างปงอ่างเปาอะไรก็ว่าไปนะคะหรือจะเป็นแต่งรถก็ได้แต่งรถซื้อชุดแต่งเปลี่ยนเบาะหนังเปลี่ยนล้อเปลี่ยนอะไรใครอยากได้ให้มันเป็นรถแต่งรถต้องรถเตี้ยได้หมดนะคะจัดไปส่วนของแถมแยกส่วนของแถมส่วนรถแยกส่วนรถนะคะไม่ใช่ว่าลูกค้าบอกว่าอ๋อพี่ได้ส่วนรถเท่านี้แล้วขอแถมอย่างอื่นพี่ไม่ได้แจกพี่ใช่ไหมที่นี่แจกหมดแต่แยกกันแต่แยกก็ส่วนรถก็ให้ของแถมก็ให้นะคะแล้วก็ส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเธอไปพูดตรงนั้นไหมทำไมอ่ะอีสานเขาทำไมเผื่อลูกค้าอยากฟังเฮ้ยเนี่ย
พลงหมอลำมาเลยอ่ะเซิงมาเลยพอดีพวกพี่ๆทีมงานด้านหลังเขาเป็นคอร์สก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากรู้โปรโมชั่นเพิ่มเติมก็ทักแชทเข้ามาหรือว่าใช่โปรโมชั่นมันค่อนข้างเยอะลูกค้าเนี่ยคนดูเยอะมากเลยโปรโมชั่นไหนโปรโมชั่นเยอะเราเก็บงานให้นะคะลดพร้อมใช้งานลูกค้าไม่ใช่ว่าให้ลูกค้าไปแล้วก็ลูกค้าต้องไปทำนู่นทำนี่ทำอะไรอีกทุกคันเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะเธอเนาะใช่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ตอนส่งมอบแล้วก็ทำพรบให้ด้วยลูกค้าที่อยู่พรบใช่ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะลูกค้าอยู่บ้านเฉยๆเลยเดี๋ยวไฟแนนซ์จะไปรับเอกสารเซ็นถึงที่แล้วเอารถไปส่งถึงบ้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องกังวลเพลงหมอลำจะไปเครื่องมาแทนโอเคสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวแพ็คกับกุ้งจะต้องลาไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้เป็นคิวใครไม่รู้สี่โมงเวลาเดิมค่ะเวลาที่เรามาไม่เดิมเรามาเลทไม่เดิมเพราะว่าเราเลทเราเลทไปครึ่งชั่วโมงเราเลทไปครึ่งเกือบครึ่งชั่วโมงใช่ค่ะแต่พรุ่งนี้เราพบกันใหม่เวลาไม่เดิมเวลาเดิม4โมงโอเคก็สำหรับวันนี้นะคะแพ็คกับกุ้งไปก่อนนะคะถ้าใครดูคลิปนี้ย้อนหลังนะคะสามารถกดแชร์ได้นะคะกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อยากถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็ทักอินบ็อกซ์มาเลยนะคะหรือว่าจะโทรตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างก็ได้นะคะ0894588661โทรได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ได้โอเคสำหรับวันนี้แพ็คกับกุ้งไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ